ตอร์ฮอตบูข่าวนี้เลยคุณผู้ชมตอนนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังหาเรียกว่ามีคนบอกว่าจริงๆตอนนี้อาชีพหมอดูเนี่ยหรือว่าการทำอาชีพเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยคือเป็นอะไรที่บูมมากจริงนะจนมีข่าวครับว่าหมอดูท่านหนึ่งเนี่ยเอาชื่อคุณบุ๋มบรรทัดดาไปแอบอ้างพี่พศว่าพี่บุ๋มเนี่ยเคยโทรมาร้องไห้โทรมาดูดวงโทรมานู่นโทรมานี่โทรมานั่นแล้วก็ไปหลอกหลอกให้คนไปทำพิธีต่างๆเยอะแยะมากแล้วก็พูดเสียหายพี่พศเสียเป็นล้านนะพี่คือคุณผู้ชมฮะคือไปหลอกเป็นล้านเลยบอกว่าคือเป็นดาราก็ลำบากเวลาไปไหนใครขอถ่ายรูปก็ต้องถ่ายด้วยอ่ะเข้าใจไหมก็ถ่ายรูปหน่อยอ่ะก็ต้องไปถ่ายถ้าไม่ถ่ายก็จะหาว่ายิงอีกพอถ่ายเสร็จก็เอารูปไปอ้างว่ารู้จักคนนู้นคนนี้คนนี้ไม่ใช่พี่บุ๋มโดนคนเดียวดาราโดนหลายคนครับเวลาเราไปเดินอยู่ห้างเนี่ยเขาถ่ายรูปหน่อยมาถ่ายหน้าร้านหน่อยอ่ะถือของให้หน่อยเราก็อ่ะก็ปฏิเสธไม่ได้ครับผมพอเสร็จแล้วพอเราไปอ้างเสร็จพอมีเรื่องเกิดเสียหายขึ้นมาเราก็ซวยสิบางคนไปอ้างแบบสมมติพี่พศแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นนักปั้นอย่างเงี้ยคนกระเทยมาถึงบอกรู้จักพี่พศพาไปปั้นอะไรอย่างเงี้ยมาเราก็เสียหายเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ทำอย่างเงี้ยมันน่าจะไม่รู้เสร็จกฎหมายบ้านเรามันอ่อนคนถึงไม่กลัวกันไงอันนี้คือตอนนี้คือพอดีหมอดูท่านนั้นไปออกรายการหนึ่งมาพี่พศแล้วพูดถึงพี่บุ๋มพอดีแล้วพี่บุ๋มอยู่ที่ตึกพอดีเข้าไปชาร์จในรายการเลยพี่เข้าไปชาร์จในรายการแล้วครับตอนนี้ก็คือกำลังดำเนินการฟ้องอยู่นะฮะฟ้องแน่นอนครับแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายตามสมควรเขาไม่รู้มั้งว่าพี่บุ๋มอยู่ในรายการน่าจะไม่รู้น่าจะไม่รู้นะฮะก็ถ้ารู้เขาคงไม่กล้าพูดหรอกถ้าเป็นอย่างพี่พศฟ้องไหมก็ฟ้องไม่ฟ้องหรอกเขาพูดว่าอย่าหยุดได้แล้วอย่าไปเตือนอย่าไปทำแบบนั้นอีกเธอไอ้ฟ้องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะสงสารผู้พิพากษาสงสารคนตัดสินบ้างเพราะว่างานเขาก็เยอะอยู่แล้วไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบเอาตำรวจตักเตือนไปไม่ใช่อะไรก็จะฟ้องอะไรก็จะฟ้องตอนนี้คดีมันเต็มศาลไปหมดแล้วใช่เดี๋ยวนี้โอ้โหคุณผู้ชมแม้จะซื้อของอะไรหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยให้ศึกษาดีๆก่อนนะเพราะว่าตอนนี้โซเชียลน่ากลัวมากไม่คือเรื่องแบบเนี้ยไม่ต้องไปถึงตำรวจไม่ต้องไปถึงศาลก็ได้เพราะสงสารคือเข้าใจศาลเขางานเขาก็เยอะอยู่แล้วมีเรื่องมินประมาทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแล้วแต่คนนั่นแหละแต่ถ้าเราก็ต้องบอกนิดนึงว่าอย่าทำแบบนี้อีกครับผมไม่งั้นเราจับเข้าคุกให้ตำรวจจับครับผมก็ต้องพ้นบู